คืนมันจะได้สว่างสว่างโอ้พอดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็มี FC นะครับเข้ามาไหว้นะครับองค์ปู่นะครับโอ้วันนี้ท้องฟ้าสวยมากนิกมานี่นิกครับโอ้ได้หลายงวดนะครับแต่บุญจะฟ้องบ่มีครับแต่อยากง้ออยากง้อมาจากใครครับแม่แม่มาจากศรีวิไลโอ้มาจากศรีวิไลศรีวิไลบึงการบึงการโอ้มาจากบึงการไม่เห็นปูนจ้ะโอ้ครับคนโดนไปไหนปลาเลยนะก็ประมาณน่าจะแล้วท่านครับเพราะว่างานบวงสรวงนี่วันที่9มกราคมถ้าแม่อยากมาเนาะจะเป็นงานใหญ่เลยครับครับเรียบร้อยสีงามงามอืมผมมียังติดต่อไปหาแม่ปานเด้อครับผมได้ครับครับก็มีหลายมื้อนั้นกันน่าจะเต็มทีนี่น่าจะเต็มครับคนน่าจะมาหลายคณะพ่อเพิ่นก็ไปลําเที่ยงบ่สิเถียมีแต่คนแถวเฮาเบิดครับก็มีทั้งฝั่งนี้ก็เป็นจับปลาดงแล้วก็หอยน้ําเที่ยงแล้วก็บ้านซอลสีก็มากับแม่นเบิดครับข้างเคียงแม่ก็คงอยู่คนละค่ำนี่อืมครับผมกะสิมกราคมเก่าวันที่9มกราคมครับต้องเตรียมกันกะสิแล้วเนาะวันที่5ที่6ครับน่าจะเริ่มเตรียมวันที่5แต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเร่งให้แล้วกันท่านครับท่านแต่อันเมื่อบุญบัดเนี่ยปลาบุญมีพ่อใหญ่นั่นคุยกับประแตนอยู่ครับเรื่องเฮ็ดบายสีก็ว่าจังสิติดต่อไปครับผมแล้วยังไงไปติดต่อไปครับอันนี้แม่สิกลับเล่นบ่ครับครับพอดีผ่านทางมาเนาะนิกมานิกมาอันนี้ก็เทศของงามบ่ครับก็เฮ็ดอันนี้แหละครับเพื่ออันเพิ่นมาหลายเนาะก็คนมาหลายก็สิได้เข้าของงามครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมกลับนี่บ่ครับกลับกุละค่ำนี่บ่หรือว่าไปพุ่นจริงสิมาทรงบึงการครับครับมันๆเด้อครับเด้อครับครับผมนิกกี้มาขึ้นรถแล้วเร็วๆมานะครับ FC นะครับก็เข้ามานะครับกราบไหว้นะครับองค์ปู่นะครับแล้วก็นะครับเข้ามาต้อนรับเนาะรับแขกรับ FC นะครับก็เพิ่นก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับครับก็เป็นมุมหลังบ้านนะครับวิวดีมากแง่มั้ยไอ้ตัวไฟเนี่ยมันมีไฟอยู่นะครับว่ามันต้องชาร์จเป็นโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวตั้งไว้คือกลางคืนมันจะได้สว่างนะครับอันนี้เป็นของปู่มันพอมีไฟอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ชาร์จเนาะมันเอาเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันเก็บมาเนาะคืนมันจะได้สว่างสว่างโอ้พอดีเลยThank you.
เย็นเนาะอันนี้ก็จะชาร์จไว ไม่ได้เสียบลงลึกอันนี้ก็ทำชั่วคราวนะครับเป็นมุมหลังบ้านนะครับเพื่อกลางคืนมันก็จะได้แบบว่าสว่างขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็อยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่าจะทำไอ้แปลงผักตรงนี้เองแค่นี้นะอีทายยังก็ฮะอีทายยังมากินฮะไปเรื่อยแต่ว่าชั่วคราวเนาะแบบว่ามันเอาแค่นี้นะปรับก่อนนี่ตะไคร้นะที่มันทับถมกันเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับYeah.
นี่ได้แล้วแปรงผักจิ๋วเดี๋ยวจะเอาปุ๋นมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้โอ้มันได้ไหลได้เยอะอยู่เด้อนี่นะแค่ครึ่งเดียวนี่ทำชั่วคราวไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวปุ๋ยมาใส่แล้วก็เอาฟางมากลบนะครับก็จะได้ไปเป็นแปลงผักขนาดย่อมจิ๋วๆแบบนี้แจ๋วเลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee นะครับสวัสดีครับ